สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปรีวัดดองเบานะครับก็เป็นแอปเหินออนไลน์นะครับเป็นค่ายแคชชินนะครับเป็นแอปอ่านข่าวนะคะแนนหลักๆที่เราได้นะครับมีอ่านนิยายนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะได้สูงสุด 10,000 คะแนนนะครับผมก็จะใช้เป็นออโต้คลิกนะครับในการคลิกนะก็ตามนี้นะครับตัวนี้ 10,000 คะแนนก็ได้ประมาณเดี๋ยวคำนวณก็ประมาณ33สตางค์นะครับประมาณนี้ 30,000 คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับได้มา 10,000 ละแล้วก็มี3ชั่วโมงรับกล่อง1ครั้งนะครับแล้วก็รับทุกชั่วโมงนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนเนี่ยจะได้60,000 คะแนนนะครับหลักๆเนี่ยผมก็ได้ 60,000 คะแนนนี่แหละก็ได้เท่ากับ2บาทนะครับมีล็อกอินทุกชั่วโมงมีทำแบบสอบถามที่เป็นโบนัสนะครับก็ตามนี้มีหมุนวงล้อนะครับรอบ2ทุ่มเนี่ยก็มาละนะเดี๋ยวผมขอยัดหมุนนะครับนะก็รีไปเดี๋ยวให้ดูคะแนนนิดนึงนะครับคะแนนตอนนี้เนี่ย 51,000 นะครับเราก็มากดไปเรารีไปเรื่อยนะครับเราไม่ต้องรอมันหยุดไม่งั้นกดให้ตกกล่องโฆษณาในงานเข้าเลยคือไอ้กล่องตัวนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันให้เราแต่ดูโฆษณาอย่างเดียวเลยโอเคคลิกไปโอเคเรียบร้อยจาก 51,000 ก็เป็น 53,000 นะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยผมถอนไปเดี๋ยวขออนุญาตดูนะครับเข้ามาดูส่วนของการถ่ายถอนนะครับตัวนี้เนี่ยถอนขั้นต่ำที่100บาทนะครับโฆษณาเห็นป้านี่ละโฆษณาพวกนี้เห็นค่อนข้างบ่อยนะครับของยายป้าเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยแทบทุกโฆษณาเลยกดถ่ายถอนป้ายนะครับถอนขั้นต่ำที่100บาทนะครับก็ตามนี้มี PayPal เติมเงินมือถือนะครับตอนนี้เนี่ยคะแนนผมที่2ล้าน2นะครับคิดเป็นเงินก็คือ74บาทนะครับผมได้วันละ2บาทกว่านะก็ใช้เวลาก็คือ2เดือนกว่านะถึงจะได้ถอนนะมาดูการแรกนะครับประวัติการแรกของผมนะครับอันนี้เนี่ยผมถอนทั้งหมดที่6ครั้งนะครับก็คือ600บาทถอนล่าสุดเมื่อวันที่17พฤศจิกายนนะครับแต่ว่าผมกดถอนก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้เนี่ยมันขึ้นวันที่จ่ายนะผมถอนจริงๆน่าจะประมาณวันที่10นะครับตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมา1เดือนนะครับประมาณ1เดือนแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันที่12ธันวาคมนะครับวันที่ผมอัดคลิปนะครับก็ตามนี้นะ1เดือนละตอนนี้ได้74แปลว่าผมได้จากเพื่อนๆเนี่ยประมาณ 6-7 คนนะครับมันก็เยอะย่นระยะเวลาลงมาให้นะครับ30วันเนี่ยผมปกติจะได้ประมาณ60กว่าบาทนะ61บาท62บาทนะก็ประมาณนี้นะครับขาดอีก26บาทนะครับ26บาทก็ใช้เวลาอีกประมาณ13วันเนี่ยก็คงจะได้ถอนนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยมันคือต้องใช้เวลานะครับก็มีเวลากับมันจริงๆคือผมกดเคลมทุกชั่วโมงเรื่อยๆนะครับมาดูในส่วนของประวัติคะแนนนะครับมันไม่มีประวัติคะแนนนี่วะคะแนนทั้งหมดมันไม่มีให้ขึ้นโชว์นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังจ่ายปกติดีนะแต่ใช้ระยะเวลาในการเล่นนะครับสะสมไปเรื่อยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ